วัสดีทุกท่านนะครับพบกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับก่อนหน้านี้ก็หลายเดือนนะครับผมเคยทำไว้คลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสมิธโมเดล686นะครับจะรุ่น6นัดหรือ7นัดดีนะครับก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนๆเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณไว้ณที่นี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีปืนสมิธเอเวอร์สันนะครับเป็นรุ่นโมเดล686เช่นเดียวกันนะครับลำกล้องก็4นิ้วเช่นเดียวกันนะครับแต่เจ้า2กระบอกนี้นะครับเป็นรุ่นโมเดล686ขีด4กับขีด5นะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันให้ดูชัดๆนะครับว่าไอ้เจ้าขีด4กับขีด5เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดนะครับมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์นั้นมาคุยกันนะฮะในคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังจะซื้อปืนโมเดล686นะครับไม่ว่าจะเป็นขีด4ขีด5นะครับเป็นปืนมือ2หรือปืนรับโอนก็ว่ากันไปนะครับปืนทั้ง2กระบอกนี้ผ่านการเคลียร์กระสุนแล้วนะครับนี่นะฮะเคลียร์กระสุนนะครับเอาละครับทั้ง2กระบอกเคลียร์กระสุนเรียบร้อยแล้วนะครับกระบอกนี้คือขีด4นะครับกระบอกนี้คือขีด5นะครับเริ่มต้นแล้วนะครับถ้าเราจะมองอยู่ด้านข้างด้านซ้ายนะครับของปืนเจ้าสมิธโมเดล686ทั้ง2กระบอกนี้นะครับหากจะมองถึงเรื่องความแตกต่างนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือใบศูนย์หน้านะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับใบศูนย์หน้านั้นรุ่น686ขีด5นะครับจะเป็นสีดำนะครับซึ่งก็จะตัดกับสีแดงที่เป็นแท่งรวมแสงนะครับศูนย์แบบนี้นะครับง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับง่ายต่อการตกแต่งนะครับส่วนรุ่นขีด4นะครับก็ยังเป็นชิ้นเดียวกับศูนย์หน้าอยู่นะครับยังเป็นเหล็กชิ้นเดียวอยู่นะครับแล้วก็ใส่แท่งรวมแสงนะครับอันดับต่อมานะครับตัวหนังสือนะครับถ้าลองพิจารณาจริงๆนะครับจะรู้ว่าเจ้า686ขีด4กระบอกนี้นะครับก็จะสลักตัวหนังสือที่ตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็ลึกกว่านะครับนะครับ2 อย่างนี้ผ่านไปแล้วนะครับไล่มานะครับทางฝั่งด้านซ้ายนะครับสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือนี่นะฮะแป้นหยุดโม่นะครับรุ่น686ขีด5รุ่นนี้จะเป็นลักษณะวงรียาวๆแบบนี้นะครับส่วนขีด4นะฮะจะเป็นตุ่มเล็กๆอย่างนี้นะครับเชื่อว่าเป็นการพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับการหยุดโม่ของสมิธรุ่นนี้จะดีกว่านะครับหนากว่านะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับแล้วก็อันดับถัดมานะครับก็คือปุ่มปลดโม่นะครับสำหรับตัวขีด5รุ่นนี้นะครับสมิธจะใช้ปุ่มปลดโม่แบบเสียงตามที่บอกนะครับถามว่าดีไหมนะครับผมบอกว่าดีมากนะครับเพราะว่ามันง่ายต่อการดันนิ้วโป้งมือนะครับนี่ฮะมันง่ายนะครับส่วนขีด4ก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของความถนัดแล้วนะครับแบบนี้จะถนัดกว่านะครับนี่นะฮะไล่เรียงมาทั้งหมดก็ตอนนี้ก็4อย่างแล้วนะครับเริ่มต้นจากจุดที่1ก็คือศูนย์หน้านะครับศูนย์หน้านะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็คือตัวหนังสือนะฮะของสมิธแอนด์เวสันที่ลำกล้องทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาก็คือแป้นหยุดโม่นะครับนี่นะครับความแตกต่างนะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือปุ่มปลดโม่นะครับอันดับที่5นะครับถัดมาทางฝั่งด้านซ้ายนะครับซึ่งก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับก็คือไก่นะครับสมิธ686ขีด5หรือขีด4เป็นนกดำไก่ดำนะครับแต่ไก่ของขีด5นี้ใหญ่กว่านะฮะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับใหญ่กว่าอย่างชัดเจนนะครับใหญ่กว่านะครับแล้วก็หนากว่านะครับแต่เจ้าขีด5นี้เขายังซ้อร่องไว้นะครับสังเกตดูครับจะซ้อร่องไว้นะฮะไม่ให้มีน้ำหนักมากเป็นเกินไปนะครับสังเกตดูนะครับนี่นะนี่นะฮะแต่ขีด4ไม่ซ้อร่องนะครับเป็นไกทึบๆเลยนะครับรุ่นขีด4และขีด5นะครับยังใช้ด้ามของโฮกอยู่นะครับเป็นด้ามล่องนิ้วของโฮกอยู่นะครับนะตอนนี้ผ่านมาแล้ว5รายการนะครับอันดับถัดมานะครับผมก็จะให้ดูทางด้านหลังนะครับเจ้า2รุ่นนี้นะครับเป็นด้ามแบบราวบัตนะครับคือเป็นด้ามมนนะครับนี่นะขีด4จะมีลายเช็คเกอร์ตรงสันด้ามตรงนี้นะครับ
ตะกี้ถ้าเป็นแบบเรียบๆอย่างนี้แล้วนะครับนี่นะฮะจับถนัดทั้งคู่นะครับผมมองว่าจับถนัดทั้งคู่นะครับส่วนนี้ผมมองว่าไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับนะจับถนัดทั้งคู่นะครับนี่นะฮะแล้วก็อันดับถัดมานะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับนกสับนะครับฝั่งขวาคือขีด5นะครับถ้าลองดูแล้วนะครับดูเปรียบเทียบกันแล้วนะครับขีด5จะใบนกจะใหญ่กว่านะฮะใบนกจะใหญ่กว่านะครับใบนกจะใหญ่กว่านะครับขีด5นะครับแล้วก็สมิธ66ขีด5นะครับเขายังได้ปรับปรุงระบบเข็มแทงชนวนนะครับซึ่งตั้งแต่ขีด5ขึ้นไปนะครับจะถูกย้ายเข้าไปที่โครงปืนนะครับสังเกตดูนะฮะเมื่อเหนียวไกลนะครับนกสับจะทำเป็นหน้าที่เป็นค้อนฟาดเข้าไปที่เข็มแทงชนวนนะครับนี่นะฮะขีด5นะครับส่วนขีด4ก็ยังเป็นแบบแพทเทิร์นนั่งเดินอยู่นะครับยังเป็นเข็มแทงชนวนติดอยู่หน้านกสับนะครับการทำงานแบบนี้ตรงไปตรงมานะครับมีเซียนปืนหลายท่านนะครับบอกว่าต่อให้ปืนแต่งไกเบาแค่ไหนนะครับถ้าเกิดเป็นระบบที่มีเข็มติดหน้านกสับแบบนี้นะครับสับแตกหมดทุกยี่ห้อนะครับแต่ผมว่าจริงนะเรื่องนี้ผมก็ว่าจริงนะครับส่วนแบบนี้นะครับถ้าเกิดแต่งไกเบาจริงๆนะครับคือเจ้าเข็มทางชนวนนี่นะครับมันจะถูกต้านไว้ด้วยสปริงนะครับเมื่อนกสับฟาดลงมานะครับเจ้าเข็มแทงชนวนจะถูกต้านด้วยสปริงนะครับจะเสียพลังงานไปนะครับการจุดกระแทกของเข็มแทงชนวนไปยังไพรเมอร์ก็ทำให้เบาแรงลงนะครับจึงอาจจะเกิดการด้านได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่แต่งจนเบาจนเกินไปก็ถือว่าโอเคนะครับเอาละครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านหลังนะครับเราก็ดูกันจนพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องลูกโม่นะครับผมมองว่าลูกโม่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็เคนคัดปลอกกระสุนก็เหมือนกันนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเป็นขีด3จะเป็นลักษณะกลมๆนะครับถ้ามองแบบนี้เดี๋ยวจะมองไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะลองใส่กระสุนให้กับเพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นขีด4นะครับเมื่อเราคัดปลอกนะครับเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตได้เลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่นะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่รุ่นขีด3จะเป็นลักษณะวงกลมนะครับเอาละครับขีด5ก็เช่นเดียวกันนะครับขีด5ก็เป็นสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันนะฮะนี่นะจะลองใส่ให้กับเพื่อนๆดูนะครับในเรื่องของความแข็งแรงนี่ผมมองว่าหายห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นขีดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสวิตช์โดยหกประทบนะครับความแข็งแรงนี่หายห่วงนะครับเอาละครับเรื่องนี้ก็ถือว่าผ่านไปนะครับอันดับถัดมานะครับใบสูนหลังนะครับชุดเล็งสูนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นขีด4นะครับหรือขีด5นะครับผมว่าอันเดียวกันนะครับต่างกันแค่เจ้าขีด4นะครับนี่นะฮะจะมีการตีกรอบตัว U ไว้ที่ใบสูนหลังนะครับเมื่อทำการเล็งนะครับก็จะได้แนวเล็งแบบนี้นะครับนี่นะแต่เจ้าขีด5นะครับก็จะเป็นใบสุหนังแบบดำไปเลยนะครับเมื่อทำการเล็งนะครับก็จะได้แนวเล็งแบบนี้นะครับตัวหนังสือทางฝั่งด้านซ้ายที่เป็นโลโก้ของสมิธ เวสสันนะครับก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าจะรุ่นขีด5จะสลักได้ตื้นกว่าขีด4นะครับเป็นเหมือนคู่แฝดกันนะฮะมาดูทางด้านขวาบ้างครับทางด้านขวานะครับทางด้านขวานี่แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะฮะเพียงแค่ตัวหนังสืออีกเช่นเคยนะครับตัวหนังสือของขีด4นะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะจะสลักได้ลึกกว่านะฮะแล้วก็ขีด5จะสลักได้ตื้นกว่านะฮะ
การล็อกโม่นี่พอกันนะครับแต่เรื่องของน้ำหนักไกลแล้วผมมองว่าเจ้าขีด4นี่ค่อนข้างที่จะราบเรียบกว่านะฮะผมไม่มีเครื่องมือชั่งน้ำหนักไกลนะครับแต่ก็อาศัยจากการลองเหนี่ยวไกลดูนะครับก็เลื่อนกว่าราบเรียบกว่านะครับแล้วก็เจ้าขีด5จะดูเหมือนตึงๆมือนะครับเนี่ยตึงๆมือน้ำหนักนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมนะครับผมก็ไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักอีกแล้วฮะได้แต่บอกว่าเจ้าขีด5กระบอกนี้นะครับมีความหนักกว่ากันอีกสักนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวนะฮะผมมองว่าหนักกันนิดหนึ่งนะฮะนี่ลงความปานีตนะครับไม่ว่าจะเป็นขีด4หรือขีด5นะครับนี่นะฮะผมให้คะแนนเท่ากันนะครับให้คะแนนเท่ากันนะครับไม่มีส่วนไหนได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะแล้วก็เรื่องของผิวพรรณนะครับขีด4นี่จะเป็นสเลทค่อนข้างที่จะกึ่งๆมันนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเป็นขีด5ก็จะเป็นลักษณะเทาๆนะครับท่านเพื่อนลองสังเกตดูนะครับสีก็จะแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับจะว่าเป็นปืนที่ดีทั้ง2แบบนะครับท่านใดที่มีญาตินำเสนอนะฮะหรือมีเพื่อนๆที่สนิทสนมกันนะฮะสอบถามว่าอยากได้ปืน357.6มั้ยนะครับจะเป็นรุ่นขีด4ขีด5ก็ลองนำคลิปนี้ไปเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่นะฮะก็ในเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบนั้นผมมองว่าให้คะแนนเสมอกันนะฮะต่างคนต่างชอบต่างคนต่างมีความหลงไหลคนละแบบกันนะครับบางคนแบบชอบแบบคลาสสิกดั้งเดิมนะฮะเป็นระบบนกสับอย่างนี้นะฮะบางคนก็บอกชอบแบบใหม่ๆหน่อยก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็แล้วแต่จะเลือกเอานะครับซึ่งปัจจุบันนี้สมิธโมเดล66นะฮะก็พัฒนามาถึงขีด6แล้วนะฮะส่วนคลิปนี้นะครับก็ต้องขอรีวิวไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม